ั่นฮะทำให้ฉันเติบโตจนจำว่าฉันเดินไม่ได้รถบ่มีน้ำมันไอ้หาเงินบ่ทันSkibidi dab 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 yes yes, skibidi dab dab deep deep, skibidi dab 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 yes yes, skibidi dab dab deep deep. And we don't need nobody. Skibidi skibidi skibidi. And we don't need nobody. Skibidi skibidi. ศิลปะกับครูเรืองเสนอบทสัมภาษณ์นักเรียนม.3 และม.6 ที่ได้เรียนศิลปะกับครูเรืองมา1ปีการศึกษาเดี๋ยวตอนประชาสัมพันธ์ได้มั้ยเราคือประชาสัมพันธ์เหรอเนี่ยใช่เฮ้ยก็ในตัวประชาสัมพันธ์ปีที่แล้วก็เสียงหนูนะครูเห็นแต่อะไรแป้งหรือใส่นะแป้งมาด้านบนเอาไม่ออกไม่พังเลยนี่คือเสียงเราใช่มั้ยเนี่ยคนเลือกเพลงก็มันเอาขวาเอาขวาอะไรเนี่ยแปลว่าเสียงพร้อมเรียนอยู่ห้องเปล่าเจอเลยกดเองเลยเพราะผมไม่รู้เอาอยู่แล้วไม่ได้อยู่เอาเหรอเริ่มถามเหมือนมาถามได้เลยค่ะเรียนกับครูเรืองมา1ปีการศึกษารู้สึกยังไงบ้างครับจริงๆไม่ได้เรียกว่า1การศึกษาค่ะเรียกว่า6การศึกษาเรียนตั้งแต่ม.1แล้วแรกๆอยู่ห้องต้นๆเขาก็จะเข่งนิดนึงแต่ว่าพอมาช่วงม.ปลายเนี่ยอยู่6/10แล้วก็รู้สึกว่าเขาก็ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็ดูรักเด็กมากขึ้นแรกๆเขาอาจจะหดหน่อยแต่ว่าก็เป็นครูที่สามารถเข่งได้แล้วงานแต่ละอย่างที่เขาสอนก็รู้สึกว่าเป็นงานที่ถ้าสมมุติได้ใช้จริงๆก็ได้ใช้เพราะว่าศิลปะเนาะมันก็ได้ใช้ทั้งในภาษาไทยที่เขาอาจจะต้องมีชิ้นงานหรือว่าจะต้องใช้ระบายสีอาจารย์แกก็จะสอนหลักการได้ดีค่ะก็หนูก็อยากให้อาจารย์สอนแบบนี้ต่อไปปีหน้าสอนม.6ปีหน้าถ้าสอน6/2ก็ฝากดูแลแฟนหนูด้วยนะคะโอเคค่ะก็คนอื่นไม่ต้องพูดแล้วเขาพูดแทนหมดแล้วโอเคค่ะประทับใจอะไรในโรงเรียนนี้บ้างเอาจริงๆหนูเพิ่งมาประทับใจปี2ปีนี้ตั้งแต่ได้แบบว่าได้รู้ว่าโรงเรียนมันพัฒนาไปในทางไหนมากขึ้นก็คิดว่าโรงเรียนมันน่าประทับใจตรงที่มันให้เด็กได้ทำอะไรได้หลายๆอย่างได้มีคอนเสิร์ตได้มีอะไรซึ่งคนที่จัดก็พวกสภาละเนาะก็ขอเชิญชมสภาทุกคนนะคะไม่ใช่สภาปีกูนะปีน้องโอเคก็ก็เก่งมากก็ทำอะไรอย่างนี้มากให้โรงเรียนให้โรงเรียนได้ดีขึ้นรักแฟนนะก็นะคะก็อาจารย์เรียนก็อยากให้โรงเรียนดีทุกอย่างดีก็อยากให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะนี่คือคนอื่นไม่ต้องพูดแล้วเป็นปัญหาออนไลน์ได้เลยเนี่ยซิงตลอดเนี่ยรู้สึกเป็นตัวเองมากกว่าอยู่กับอาจารย์คนอื่นอีกอาจารย์สอนสนุกมากคนสนุกด้วยสปอยเด็กสุดอวยอ่ะไม่อวยไม่ได้อวยเลยก็คุยสนุกจริงๆเนี่ยยังคุยกันเป็นเพื่อนเล่นกันได้เลยคุยสนุกสุดๆไม่มีแบบตึงเครียดไม่มีอะไรเลยไม่มีเกรงเลยเป็นอาจารย์ที่เฟรนลี่มากแล้วประทับใจร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวร้านแรกนับจากฝั่งตึก5อร่อยมากแต่กินระหว่างเราเป็นเบาหวานกันด้วยอะไรเย็นก็หวานใช่โอฮายโยกไซมัสค่ะคอนนิจิวะโอฮายโยคำถามว่าไงคะเรียนกับครูมา6ครั้งรู้สึกยังไงบ้าง6 ครั้งไม่น่าจะถึง6ครั้งเลยค่ะของหนูนะคะคุณครูอาจารย์เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบให้กำลังใจในการวาดรูปดีมากคือเป็นพลังบวกมากถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าวาดไม่สวยหรืออะไรแต่อาจารย์ก็จะบอกอุ้ยสวยมากสวยมากอะไรอย่างเงี้ยต่อไปหมวยค่ะสำหรับหนูนะคะก็คือหนูจะเรียนกับอาจารย์เรียงตอนม.4ด้วยที่สอนเรื่องแรงเงาก็จะมีเทคนิคต่างๆที่ได้มาแล้วก็ตอนม.6นี้ที่เรียนก็จะเป็นระบายสีน้ำหนูจะไม่ค่อยถนัดสีน้ำมันก็จะไปในทางที่เบี้ยวๆหน่อยหนูก็ไม่ทำไม่ค่อยสวยแต่ก็จะมีเทคนิคอะไรเข้ามาตามที่อาจารย์เรียงบอกแล้วก็สอนช่วยทำต่อไปอ่ะอดีตโอเคครูใช่ไหมแม่จะเคยเรียนกับอาจารย์เรือง2ครั้งคือตอนม.4ช่วงติดโควิดแล้วก็ช่วงม.6เทอมนี้เลยค่ะถ้าช่วงติดโควิดหนูก็ถูๆไทยๆไปแต่ถ้าตอนนี้ก็
ถ้าหนูระบายสีอะไรผิดอาจารย์ก็จะมาแก้ให้อยู่ก็ดีค่ะก็ไม่ได้กดดันหรือเครียดอะไรขนาดนั้นอาจารย์ก็ปล่อยจอยค่ะถูกก็สำหรับหนูนะคะก็มีโอกาสได้เรียนตอนม.4เหมือน2คนนี้เลยแต่ว่าที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นช่วงเรียนสีน้ำเพราะว่าไม่เคยมีโอกาสได้ลงสีน้ำมาก่อนพอได้อาจารย์มาสอนก็รู้ว่าได้ความรู้เพิ่มมากๆเลยค่ะประทับใจอะไรที่สุดในโรงเรียนนี้โอ้ก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากปลาละเอียดก๋วยเตี๋ยวปลาละเอียดใช่ก๋วยเตี๋ยวปลาละเอียดอร่อยที่สุดแล้วค่ะอร่อยมากถูกใจค่ะถูกด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเชียร์เสียงอ่ะก็คือแบบเราทั้งสองคนเนี่ยได้เรียนตั้งแต่ม.1กับอาจารย์ไม่ถามเลยนะเอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณไปตัดเอ้าแล้วตัดอย่างนี้ไม่เป็นไรต้องกดไหมกดปิดไหมไม่เป็นไรเอาสับเลยโอเคก็คือหนูสองคนเนี่ยเรียนกันมาตั้งแต่ม.1เรียนกับอาจารย์เรียนมาตั้งแต่ม.1เลยรู้สึกไงรู้สึกว่าที่เรียนมาตั้งแต่ม.1อ่ะมันมีอะไรนะมันมีการแรงเงามันมีประวัติศาสตร์มันมีสีน้ำมันมีสีช็อคมันมีการไล่สีหนูรู้สึกว่ามันก็สนุกดีที่ได้ทำแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่ชอบที่สุดคงเป็นแบบช่วงประวัติศาสตร์เช่นพวกอะไรเรียนในซองลัทธิอะไรพวกนี้ซึ่งอันนี้ศึกษาไปสอบได้แต่มันไม่ออกสอบหนูก็เลยแค้นเหมือนกันก็จริงสำหรับหนูคิดว่ามันก็ยากมากๆในทุกๆปีแต่ก็ผ่านมาได้เพราะอาจารย์เรืองเป็นคนช่วยทุกปีไม่ว่าจะแรงเงาสีน้ำที่ผ่านมาคือสีน้ำก็คืออาจารย์เรืองเป็นคนช่วยนะคะแล้วก็สีเทียนสีช็อคซึ่งไม่ชอบเลยมันเลอะมากแล้วก็อีกอันอะไรนะประวัติก็คือประวัตินี่น่าจะเป็นตอนที่ง่ายที่สุดแล้วก็ชอบมากๆเข้าใจง่ายแต่ถามว่าสนุกไหมก็สนุกดีมันก็ได้ความเพลิดเพลินในการเรียนแล้ว6ปีที่ผ่านมาเราประทับใจอะไรที่สุดโอ้ยได้ทุกอย่างในโรงเรียนนี้ประทับใจอาหารร้านประจำค่ะ เป็นร้านที่กินตั้งแต่มันผมมาตอนอะไรนะตอนม.3 ม.4กินมายันม.6แล้วประทับใจมากๆอร่อยมากๆชื่อร้านหน่อยเดี๋ยวกูจะไปรีวิวถ่ายมันชื่อว่าร้านประจำมันชื่อว่าร้านประจำจริงๆร้านประจำเลยเหรอใช่ๆร้านนี้อยู่ข้างก๋วยเตี๋ยวป้าละเอียดใช่หอยลายอร่อยมากบางวันมีโคลนด้วยคือเพื่อนหนูฝากไปถึงร้านประจำเพื่อนหนูจบแล้วเขาไม่ได้กินหอยลายมาจะเดือนนึงแล้วฝากด้วยนะเผื่อเขาแวะมาฝากทำด้วยนะคือเขาไม่ได้กินมาจะเดือนนึงแล้วเขาบ่นไว้เขาอยากกินนะฝากด้วยนะสำหรับหนูว่ามันก็พูดยากเรื่องการประทับใจไม่ค่อยมีเท่าไหร่ถ้าพูดตามความจริงแต่มันก็มีเพื่อนที่น่าประทับใจพากันเรียนพาส่งเสริมในด้านที่ดีส่วนที่ประทับใจเกี่ยวกับโรงเรียนก็น่าจะเป็นภูมิอากาศภูมิใจมากภูมิใจมากดูนะคะนี่ภูมิใจอากาศร้อนเป็นคนชอบอากาศร้อนชอบแดดชอบลมอะไรอย่างงี้ชอบท้าชอบมากๆขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะเลยค่ะอันยองเป็นกับครูเรียนมารู้สึกไงบ้างครับก็ตลอด3ปีที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าอาจารย์เรียงเป็นคนที่สอนเข้าใจง่ายแล้วก็เรียนไม่เคร่งเครียดเรียนง่ายเรียนชิวๆมากเลยค่ะสอนเข้าใจง่ายด้วยแล้วก็งานสั่งมาเยอะแล้วก็ได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆในการแรงเงาระบายสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์สปอยเด็กมากถึงแม้จะลงสีผิดพลาดหน่อยก็อาจารย์ก็บอกว่าสวยเหมือนเดิมให้กำลังใจเด็กมากให้ใจเด็กสุดๆใช่อะไรที่สุดในเรียนนี้ตอนจบห้องคอมค่ะเพราะหนูชอบห้องแอร์ประทับใจก็เกี่ยวกับกิจกรรมในโรงเรียนค่ะเพราะว่าให้ได้แบบโอ้ยหยุดให้เด็กได้โชว์ศักยภาพของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กิจกรรมโรงเรียนสนุกมากสนุกมากขอบคุณครับขอบคุณโรงเรียนหอวังนะครับที่ให้ประสบการณ์ดีๆแก่นักเรียนทุกคนครับเ
ตะวันรู้สึกไงบ้างครับเรียนที่นี่มา6ปีรู้สึกสนุกมากเรียนกับอาจารย์เรียงมา6ปีมีความสุขมากแล้วก็งานดีมากง่ายมากหนูทำได้ทุกงานเลยแฮปปี้มากประทับใจอะไรที่สุดในโรงเรียนนี้6ปีที่ผ่านมาก็ตึกแล้วก็เพื่อนแล้วก็คุณครูแล้วกิจกรรมต่างๆแล้วก็วิชานี้ด้วยรู้สึกชิวๆสบายๆค่ะรู้สึกดีมากชอบระบายสีอาจารย์มากเลยเรียนกับอาจารย์แบบสนุกสุดยอดอาจารย์สอนดีมากรู้สึกไม่ได้ค่อยได้เรียนกับอาจารย์แล้วค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมาโรงเรียนแต่ว่าโรงเรียนดีไหมแล้วก็ห้องเรียนนี้เป็นยังไงบ้างแฮปปี้ค่ะเอนจอยอยากฝากอะไรถึงรุ่นน้องบ้างก็ให้รุ่นน้องแฮปปี้กับโรงเรียนนี้มากๆแล้วก็เป็นเด็กดีนะน้องๆใช่ไหมตูนใช่อย่าเกเรนะไม่มีเลยหนูไม่เก่งคำคมสวัสดีครับผมชื่อนายณัฐพัฒน์จันสานะครับอยู่ม .6 ทับ12นะครับผมรู้สึกไงบ้างครับเรียนกับครูเรืองวันที่เป็นการศึกษาก็สนุกดีครับได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการวาดรูปครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายนนทวัฒน์แก้วใสครับอยู่ที่นี่มา6ปีรอดมาได้เพราะดวงครับดวงล้วนเลยครับมาแบบตั้งแต่ม .1 ครับกามั่วหมดเลยครับตอนนี้ก็เรียนสนุกมากครับจันเรืองสนุกจริงๆได้เรียนรู้ได้อะไรเยอะหลายอย่างฮะใครต่อครับเขาถามมึงข้อเดียวมึงพูดไปในนั้นเลยพูดยาวเป็นสุดไม่มีเสียงมีอะไรอยากฝากถึงรุ่นน้องไหมก็ใช้ชีวิตให้เต็มที่นะครับจบไปก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วโรงเรียนเนี่ยครับผมจบไปก็ไม่มีเพื่อนให้มาตบหัวเล่นกันแล้วนะครับแล้วก็อยากให้สนุกกับการเรียนให้มากๆครับแล้วก็อย่าไปเครียดเยอะครับอันนี้ฝากถึงใครนะน้องๆฝากน้องๆเนี่ยน่ามีเด็กครับมารู้สึกไงบ้างรู้สึกดีมีอะไรอยากฝากถึงรุ่นน้องไหมระวังอย่าทำให้เกิดข้อผิดพลาดมากมายเกือบทุกอย่างค่ะก็6ปีที่ผ่านมานะคะก็มีทั้งเรื่องสนุกแล้วก็บางเรื่องที่อาจจะรู้สึกเบื่อไปบ้างหรือว่าท้อไปบ้างค่ะแต่ก็ดีที่ยังมาโรงเรียนแล้วก็มีเพื่อนแล้วก็เจอครูที่น่ารักทุกๆคนค่ะค่ะ6ปีก็สนุกมากเพราะว่ากิจกรรมเยอะมากแล้วก็ได้เจอเพื่อนเยอะมากยิ่งช่วงจะจบก็สนิทกับอีกหลายคนเลยแล้วก็ครูน่ารักมากม .6 แล้วครูดีทุกคนเลยค่ะไปยังมีอะไรอยากฝากถึงรุ่นน้องไหมรุ่นน้องเหรอ เก็บเวลาเอาไว้เนาะเก็บเวลาใช้เวลากับเพื่อนเยอะๆแล้วก็ถ้ากิจกรรมไหนทำได้ก็ทำเลยเพราะว่าเอาไว้ใส่พอร์ตสำคัญมากค่ะใช่มาด้านมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวธิตาดีสมดีค่ะอยู่ห้องม .6 ทับ12ค่ะเรียนกับครูมา6ปีรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าวิชาศิลปะเป็นวิชาที่มันรีแลกซ์แต่รู้สึกว่ามันเป็นวิชาที่ต้องใช้ชั่วโมงในการที่จะแบบทำอะไรแต่ละอย่างอ่ะเพิ่มเพราะว่า1คาบเนี่ยมัน50นาทีมันไม่พอจริงๆบางอย่างมันก็ต้องระบายสีบ้างอะไรบ้างแบบมันไม่พอเพราะฉะนั้นแบบถ้าไม่ได้ก็อยากจะให้มีมากกว่า50นาทีแต่50นาทีนั้นน่ะเราหยุดไปแล้วครึ่งหนึ่งอย่าพูดอันนี้อย่าพูดหยุดไปแล้วครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ยอมเข้าเลยก็เวลาเข้าเลยจบอันนี้อะไรอ่ะมีอะไรอยากฝากน้องๆไหมก็จริงๆเรียนกับอาจารย์เรืองก็ไม่ได้เรื่องมากอะไรอาจารย์เรืองก็เป็นคนน่ารักคนหนึ่งแต่ว่าแบบก็ชิวอ่ะก็อยากเข้าข้างไม่อยากเข้าก็อยากให้เขาเจอแค่นั้นแหละจบแต่ตัวอะไรจากพี่ม .6 ค่ะแต่จะเจอตลอดไม่เจอเราไม่เคยเจอกันถ้าเจอคือแนะนำอย่าไปตีสนิทกับเขาเพราะว่าถ้าเขาเห็นเรานั่งเนี่ยไม่ว่าจะเข้าไหนให้น้องจะเข้ามาแล้วถ้าใครที่โดดเรียนนะอย่าแบบอย่าหาตีสนิทเดี๋ยวเขาจะแบบถ่ายรูปถ่ายอะไรแต่เขาก็ไม่ฟ้องหรอกเพราะว่าเขาเป็นคนน่ารักรู้ได้ไงรู้ว่าจะน่ารักสไตล์เหรอเดี๋ยวกันมันต้องถ่ายปรีเมื่อเคยเรียนที่นี่มา3ปีรู้สึกยังไงบ้างหนูก็ดีมีสังคมดีเพื่อนดีอะไรก็ดีหมดเลยค่ะแล้วเรียนกับครูมา1ปีการศึกษารู้สึกยังไงบ้างแฮปปี้อะไรก็ปล่อยบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ไม่ได้ปล่อยเราโดดเองไม่ใช่โกหกใช่ไหมเราไม่ได้โดดเนาะนี่อ๋อใช่ค่ะเราไม่ได้โดดเราแค่ไม่ขึ้นใช่เราแค่ไม่ขึ้นเพราะเราเครียดเราแค่ติดงานนิดหน่อยใช่
ความสัมพันธ์ที่ยากครับใช่ที่สนิทอาจารย์ที่สนิทที่สุดก็แค่มีแค่อาจารย์เรืองคนเดียวใช่เฟลลี่เพราะเราเป็นเด็กที่ชอบโดดไงไม่จริงไม่จริงนะไม่เคยโดดข้าวอาจารย์เรืองเลยค่ะสาบานรีบขึ้นไปเรียนทุกวันจบไปแล้วเรียนจบแล้วอยากทำงานอะไรไม่เอาจริงๆป่ะเดี๋ยวเพื่อนมันเป็นจริงไงไม่ถ้าเอาจริงอ่ะหนูอยากอันนี้ทุกความฝันเลยเด็กอ่ะหนูชอบพวกรายการโทรทัศน์อ่ะหนูอยากจะไปเสนอหน้าอยู่ในนั้นนักข่าวเหรอไม่แต่ไม่ใช่นักข่าวแบบทำรายการหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบอยากจะไปเสนอหน้าเงินบาทอยู่ในนั้นอ่ะแบบมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยเป็นเบื้องหลังหรือเป็นเบื้องหน้าก็ได้ใช่ไหมใช่แล้วก็อยากเอาจริงอยากทำแบบพวกยูทูบเบอร์แล้วก็แบบทำพวกคอนเทนต์แบบว่าเขาเรียกเหมือนพวกอินฟูด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยชอบนี่ทำอยู่เนี่ยทำอยู่เนี่ยนี่ต้นแบบเลยเนี่ยเอ้ามันสนุกนะอาจารย์แต่ถ้าเรามีชื่อเสียงใช่ไหมใช่มันจะได้หูเงินแบบสารอ่ะเราก็จะมีงานทำเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องสร้างแบบเบื้องหน้าของเราให้มันดีอ่ะเราต้องขยันทำงานแต่เรามีเพื่อนจีนจบแล้วอยากเป็นอะไรอย่าบอกว่าเป็นครูอ่ะหนูอยากเป็นหมอแต่ว่าหนูกลัวเลือดนะหนูกลัวพวกแบบเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยเราผ่าตรงผ่าตัดอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็อยากเป็นนะหมอเพราะว่ามันนิ่มดีเออแต่เงินดีจริงแล้วเขาจะมีชั่วโมงไงเนี่ยด้วยนะอะไรผ่าตัดอะไรของเขาเนี่ยจริงเข้าใจเข้าใจต้องเก็บชั่วโมงนู่นนี่นั่นอีกว่าถ้าหนูไปเรียนหนูก็เรียนไม่ได้อยู่ดีเพราะหนูเพราะว่าในนี้พาเพื่อนโดดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2566ครูชมก็สวยตลอดเลยแบบสวยเอสวัสดีชาวโซเชียลแคมป์ทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมากล่าวถึงเรียนกับครูเรืองมา1ปีนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างคุณหอมรู้สึกไงบ้างครับกับการเรียนครั้งนี้มา1ปีจากการไล่4ครั้งแรกมันยังไงดีโอ้โหคิดว่าจะพูดคำยาวๆแม่พูดเองทุกคนก็ดีหมดขอคำบรรยายตอนนี้ได้ไหมแล้วหนึ่งก็ดีแล้วกับอาจารย์เรืองก็ดีค่ะจะแบบไล่สีไม่เป็นต้องเรียกอาจารย์เรืองไล่สีเป็นก็จริงก็คือในส่วนของเขาก็คือแบบคือเกินอ่ะก็ดีค่ะเพราะว่าเราเรียนสิ่งที่เราไม่เคยเรียนนั่นก็แบบพวกไล่สีอย่างเงี้ยก็ไล่ไม่เป็นอย่างนู้นอย่างนี้ก็ไล่ไม่เป็นก็ครูเขาก็สอนพอมีเรื่องแก้งานทำนู้นผิดเพิ่มนี้ผิดก็ช่วยครูก็ช่วยสอนไปเรื่อยๆครูชมก็สวยตลอดเลยแบบเออสวยแล้วทั้งที่แบบเรามองกันว่าแบบกูบาดเป็นมารยาทเขาชมเป็นมารยาทค่ะมารยาทเขาชมเพราะสวยค่ะค่ะคิดว่าอาจารย์สอนดีมากค่ะแบบเวลาหนูทำแล้วเก็บรายละเอียดดีเทลแบบยังไม่โอเคอาจารย์ก็เข้ามาให้คำแนะนำค่ะก็อาจารย์น่ารักมากค่ะเจอพูดเลยวะซึ้งอะไรเยี่ยมปวดตกเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากจากการที่ไล่สีไม่เป็นคือครูมาสอนแล้วครูแบบว่าไล่สีเป็นเลยค่ะแล้วก็อาจจะเพิ่มสีนิดนิดหน่อยๆอุ้ยมีคนเป็นลมไปแล้วโอเคก็เรียนกับคุณเรียนมา1ปีก็จากงานเนี่ยละกันที่แบบไล่สีแล้วมันแบบไม่สวยเลยแบบมันก็แบบขี้เลยอยู่จนตอนนี้ก็แบบวาดมะละกอกล้วยส้มแบบมันก็แบบใกล้เคียงกับบนกระดานอย่างเงี้ยมันก็แบบโอเคก็มันโปรฟาชโน่เฮ้ยเข้าปุ๊บจบไปไหมล่ะฝากติดตามหน่อยคนละ1ไลค์1ฝากติดตามอาจารย์เรืองด้วยในเพจใน Facebook ก็กดคนละ1ไลค์ปั่นวิวให้นี่เยอะๆเขาจะได้ดังสักทีครบแสนล้านค่ะเอาเยอะๆยอดวิวพุ่งกระจายห่ำกระถึ่มเลยค่ะเออเจอเลยสีศิลปะโคเรืองไล่4ช็อกการไล่เฉด44ช็อกเออบ๊ายบายผมจะบอกกันเลยว่าเรียนกับอาจารย์มา1ปีเลยผมว่าการเรียนอย่างเงี้ยครูสอนให้เป็นธรรมชาติมากและการวาดรูปเนี่ยและลงสีเนี่ยดีเทลของกูไม่เคยตกหายเลยที่บอกให้แล้วก็จะขอบอกว่ากินข้าวมันไก่อย่าลืมใส่ผักกะเพราด้วยครับผมเท่เลยครับไม่ได้ครับเด็กชายคนนั้นก็เท่ครับคือเรียนกับครูเรืองแล้วรู้สึกสนุกครับรู้สึกดีได้เรียนหลายอย่างครับแต่ครูใจร้ายนิดๆครับขอบคุณครับโอเคใจดีเรียนกับครูเรืองดีมากเลยครับสอนดีครับและช่วยแบบเวลาเราระบายสีไม่เป็นเนี่ยครูเรืองจะช่วยแนะนำและช่วยลงสีขอบคุณ
โดยรวมดีครับฝีมือในการทำงานศิลปะดีขึ้นครับแล้วก็ครูสอนดีมากครับเฮ้ยก็ถึงเวลาเรียนกับครูเรื่องวันหนึ่งครับมีการศึกษารู้สึกไงบ้างครับเชิญเลยครับก็รู้สึกสนุกครับได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเลยเช่นการใช้สีช็อกกับการเลือกกระดาษครับตามมือดิก็ตอนรู้จักรุ่นเลี้ยงเอ๊ะตอนที่รู้จักคุณเลี้ยงแรกผมรู้สึกว่าคุณเลี้ยงออกดูแบบดูเหมือนครูที่ดุแต่พอเรียนจริงบันเทิงมากสนุกมากแบบสอนดีมากครับคือเอาจริงไหมผมอยากเรียนคุณเลี้ยงมากสนุกคือปกติผมไม่ชอบเรียนศิลปะหรืออะไรแบบเนี้ยแต่เรียนคุณเลี้ยงนี่สนุกมากครับเขาไม่ดุไม่อะไรเลยคือสอนดีมากครับขอหนึ่งคำคมคนละคำเลยเอาคำคมอะไรก่อนเวลาปุ๊บก่อนลงความรักก็เหมือนช็อกโกแลตครับก็ต้องมีวันละลายหายไปครับตอนเห็นเธอครั้งแรกเรานี่เหมือนไอติมเลยเพราะว่าเราเห็นเธอเราเขินจนละลายคนยังก็รู้สึกว่าครูสอนดีมากแต่ว่าหนูเบื่อสีช็อกมากคือหนูรู้สึกว่าศิลปะหนูรู้สึกว่าศิลปะน่าจะแบบมีสอนอะไรเยอะกว่านี้เช่นแบบหนูอยากเรียนสีน้ำอย่างนี้คือวาดผลไม้ทั้งปีก็คือหนูจะพูดเฉยๆหนูจะพูดอะไรอ่ะคำคมความรักก็เหมือนหนูก็ตอบก็คือครูสอนดีมากแต่แค่ว่าครูสอนสีช็อกเยอะไปหน่อยแต่ว่ารวมๆแล้วก็คือดีครูก็ปล่อยให้เด็กได้แบบได้ทำได้เรียนรู้ได้ฝึกด้วยตัวเองค่ะเริ่มครับผมว่าก็สนุกดีนะครับแบบได้ฝึกฝนวิชาศิลปะไปด้วยผมก็เป็นคนที่ชอบวาดรูปอยู่แล้วครับพอได้มาเรียนก็ได้ถือว่าฝึกทักษะไปในตัวครับแบบการระบายสีก็ทำให้ผมระบายสีได้ดีมากขึ้นครับผมว่าเรียนสนุกดีนะครับครูก็ใจดีครับปล่อยตรงเวลาแต่ผมไม่อยากให้วาดรูปที่แบบหลายๆอย่างอะครับวาดได้หลายๆแบบครับก็รู้สึกว่าครูก็สอนดีค่ะแต่ว่าคือหนูวาดรูปไม่สวยครูก็ชมว่าสวยตลอดเพราะว่าหน้าตาหนูสวยแน่นอนอันนี้อะไรหนูเป็นคนวาดรูปสวยอยู่แล้วแล้วก็แบบครูยิ่งชมมันก็เลยแบบสวยแล้วแบบเป็นดาราช่องนี้ด้วยไงก็แบบเป็นโปรคลิปด้วยนะไปดูได้ค่ะทุกคนแล้วคือครูใจดีมากใจดีแบบมาก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 มาแบบทำตรงนี้ไม่ได้ครูก็มาช่วยแล้วมาสอนดีที่สุดค่ะแล้วปล่อยตัวเวลาทุกรอบคือแบบหนูต้องไปยืนรอเคาะประตูก่อนเข้าอ่ะเพราะประตูโรงอาหารปล่อยก่อนแล้วคือดีมากค่ะมากค่ะก็คือนะคะเพื่อนพูดไปหมดแล้วหนูก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากค่ะแต่ว่างานที่หนูทำงานนะคะคือสวยเหมือนหน้าตาหนูมากค่ะคือก็สวยอ่ะก็สวยแต่ว่าเพื่อนแย่งซีนพูดไปหมดแล้วนะคะก็ให้ซีนเพื่อนบ้างอะไรแย่งกันทั้งห้องเลยค่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าข้างหลังเป็นอะไรกันมากหรือเปล่านะคะแต่ครูเรียนสอนดีมากค่ะดีแบบดีที่สุดในโลกอยากให้มีครูแบบนี้หลายคนเลยค่ะขอให้ครูโรงเรียนนี้เป็นแบบนี้ทุกคนนะคะปล่อยให้ตรงเวลานะคะแล้วก็ข้างหลังเลิกแย่งซีนค่ะก่อนจากขอคำคมหนึ่งคำครับในเวลาแค่30 วินาทีระบายสอนจะเหลือมือเครื่องคุณเหรออาจจะรู้สึกไม่เอาพูดหนูพูดคำหยาบได้ไหมอ่ะนิดนึงแอมฟันกูเหลืองมึงเคืองกูเหรอแล้วคุณเหลืองนะบายรู้สึกว่าครูสอนได้ดีมากครับการสอนของครูจะไม่เหมือนการสอนของครูศิลปะทั่วไปครับครูศิลปะคนอื่นจะบังคับให้เด็กวาดสิ่งที่ต้องวาดแต่การสอนครูเหลืองจะให้วาดสิ่งที่นักเรียนอยากวาดครับผมว่ามันดีมากเลยครับมันทำให้นักเรียนได้แบบรีแลกซ์อยากวาดอะไรก็วาดครับอ้าเมย์จะพูดไหมเอ้ยเหรอแม่เอามือกอดก็ต่อให้แบบว่ามันจะไม่สวยแต่ครูก็คอยบอกว่าสวยเสมอจริงแบบว่าศิลปะมันแบบไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าแบบนั้นแบบนี้แบบไหนก็เช่นเดี๋ยวครูแบบยังเอามาถ่ายรูปให้หนูสวยเหมือนคนขำไม่ต้องอันนี้อ่ะโอเคเลิศเป็นกูเขินอ่ะ
โอเคส่วนของหนูนะคะหนูคิดว่าครูเรืองเป็นคนที่ทำให้หนูมีไฟในการวาดรูปมากขึ้นแล้วก็ทำให้หนูมั่นใจในผลงานของตัวเองทำให้หนูฝึกฝนทักษะหลายๆอย่างแล้วก็ในส่วนของวิชาที่ครูให้ทำอะค่ะเช่นแบบการขูดสีอะไรพวกนี้ที่หนูไม่คิดว่ามันจะอยู่ในวิชาศิลปะได้ครูเรืองก็เอามันมาอยู่แล้วหนูก็แบบมีความสุขกับมันมากๆเลยค่ะสิแบบว่าศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูกมีแต่สวยกับไม่สวยแต่ครูเรืองบอกว่าสวยตลอดแต่ว่าเรียนกับครูเรืองสนุกอาจจะแบบเวลาน้อยไปด้วยเออใช่ชั่วโมงไม่พอครูเรืองน่ารักเฟรนลี่ก็เรียนกับครูเรืองมา3ปีรู้สึกว่าศิลปะมีอะไรที่ยากกว่าที่คิดค่ะแบบหนูก็ขี้เกียจอยู่แล้วพอเรียนกับครูเรืองก็รู้สึกท้อแท้กว่าเดิมอยากจะเลิกเรียนเดี๋ยวนี้เลยแต่ก็ไม่ได้สุดท้ายก็เรียนจนจบมาค่ะก็ผ่านเกือบแบบเส้นยาแดงผ่า8เหมือนกันเรียนกับครูเรืองก็รู้สึกนะคะว่า รู้สึกว่าครูเรืองปล่อยเร็วมากแบบได้กินข้าวก่อนทุกคนในโรงเรียนไหมเออก่อนทุกคนในโรงเรียนเลยแล้วก็แบบทำให้หนูแบบยังไงอะออกจากเซฟโซนในเรื่องแบบวาดรูปศิลปะอะไรแบบนี้ก็ออกจากเซฟโซนของตัวเองค่ะแล้วก็แบบทำให้รู้สึกชอบแบบในศิลปะมากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะได้เรียนกับครูเรืองแล้วรู้สึกว่าได้เปิดโลกใหม่แห่งการระบายสีช็อคหนูไม่เคยระบายสีช็อคมาก่อนเลยรู้สึกว่าได้วาดงานมินิมอลที่สวยมากเป็นรูปผลไม้ที่ไม่เคยวาดมาก่อนแล้วก็ได้ผสมสีไล่สีเกลี่ยสีเรียนกับครูเรืองเข้าใจง่ายมากสอนเร็วแล้วก็ปล่อยเร็วมากได้กินข้าวเร็วมากค่ะ M3K_NENE LINXIN3Q ค่ะเรียนกับครูเรืองมือเปื้อนทุกคาบเลยค่ะ BONUS_XXPRAEWA ขอบคุณค่ะกว่าจะจบเกือบได้ตบกันแล้วค่ะ3คนนี้ก็เรียนกับครูมา1ปีการศึกษารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีค่ะดีค่ะสนุกดีค่ะดีค่ะดีมากเลยครับสอนเข้าใจครับทำให้สนุกมากครับดีมากครับเรียนง่ายๆครับเรื่องวาดรูปได้เกรด1แต่คิดถึงเธอได้เกรด4นะครับเดี๋ยวใส่ซาวให้ก็รู้สึกดีใจที่เรียนอาจารย์เรียนครับเพราะว่าตอนแรกที่ค้นหาใน TikTok ว่าหอวังปทุมธานีก็เจอช่องอาจารย์เรียนเป็นช่องแรกฮะแบบว่าอยากเรียนแต่ว่าก็ไม่ได้เรียนนะแต่ได้เรียนตอนม.3แล้วก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าครูเป็นคนดังมากหนูเลื่อนเฟซกี่ทีก็เจอแต่โพสต์ศิลปะกับครูเรืองแล้วก็ครูใจดีมากค่ะครูไม่เคยดุเลยใช่แล้วเรียนนี่มา3ปีประทับใจอะไรที่สุดอาจารย์เรืองเลี้ยงไอติมไผ่ทองค่ะ ไม่ค่ะหนูขอบคุณด้วยอาจารย์เลี้ยงไอติมผ่ายทองอาจารย์เลี้ยงให้กินไอติมฮาร์ทบีท1เม็ดค่ะแล้วก็เอ้ยลูกอมฮาร์ทบีท1เม็ดค่ะแล้วก็ให้กินอันนั้นแหละค่ะอยู่3ปีทําอะไรบ้างอะไรนะครูถามอะไรก็ได้ประทับใจอะไรที่สุดได้ทุกอย่างบทเรียนสถานที่เพื่อนรู้สึกว่าครูดีๆก็มีเยอะแต่ถ้าไม่ดีก็ไม่ดีเลยแต่ก็คือหลักๆก็คือมีแต่คนดีๆแล้วก็อาจารย์น้อยตอนแรกคิดว่าดุแต่สายเปมากเพราะว่าเขาเลี้ยงเหลียวบ่อยมากหนูประทับใจแค่นี้แหละแต่ว่าประทับใจอาจารย์น้อยเขาสายเปมากค่ะรู้สึกประทับใจกับเพื่อนที่โรงเรียนนี้แล้วก็สังคมเพื่อนในห้องฮะเพราะรู้สึกว่าสังคมเพื่อนในห้องค่อนข้างดีแล้วแบบว่าโชคดีที่ได้มาอยู่ด้วยกันอย่างนี้แต่ว่ามีพบก็ต้องมีจากแต่ว่าถึงจีบเลยถึงจะอยากจบแต่ก็ไม่อยากจากแต่ก็แบบว่าดีใจดีนะต้องก้มก็แบบอยากอยู่ด้วยกันไปอย่างนี้แต่ว่าก็ดีใจที่ได้มาอยู่ด้วยกันนี้
ให้หนูพูดอะไรอีกคำคมบาดใจกางเกงในบาดตูดเรียนกับครูมา1ปีการศึกษารู้สึกยังไงบ้างครับครูเป็นคนที่ดีมากหนูจะมาบอกความสามารถของครูเรืองก่อนนะคะครูเรืองเป็นคนที่ปั่นจักรยานได้เก่งมากๆเลยค่ะปั่นได้ยกล้อแล้วก็ยกล้อหลังก็ได้ค่ะยกล้อ2ล้อก็ลงได้แล้วก็ครูเป็นคนที่ถ่ายวิดีโอค่อนข้างเก่งมากๆเลยค่ะแล้วก็ครูเป็น TikToker ที่มืออาชีพมากๆเลยค่ะครูเก็บประสบการณ์เด็กนักเรียนในโรงเรียนได้ดีมากค่ะหนูชอบวิชาครูมากหนูอยากมาวันพฤหัสพร้อมมาเรียนวิชาครูแต่วันนั้นครูไม่สอนหนูก็เลยไม่ชอบวิชาครูอีกต่อไปโอเคตรงนี้แล้วครูก็เพราะมันมีงานนะหนูก็ไม่ได้สอนนะสิหนูชอบมากหนูชอบวาดแอปเปิ้ลมากหนูขอครูว่าหนูอยากได้อะไรที่ง่ายๆแต่ครูให้มะละกอหนูมาแล้วหนูก็ระบายไม่เป็นอ่ะพูดสิแล้วครูก็เป็นคนที่เป็นครูที่ดีมากค่ะเพราะว่าตอนที่พวกหนูมาใส่ครูก็ไม่ว่าอะไรเลยมาสายประมาณ1ชั่วโมงครูก็ไม่ว่าค่ะก็เรียนกับครูเรียนมา1ปีนะครับก็รู้สึกว่าครูเรียนสอนโอเคมากเลยครับได้เรียนเรื่องสีช็อคใช่มั้ยครับก็ดีครับแต่ว่าเพื่อนชอบมาสายครับก็เลยได้เรียนน้อยยิ่งวิชามันมีน้อยมันก็น้อยกว่าเดิมครับผมไม่พอใจเลยแล้วก็นั่นแหละครับเพื่อนบางคนเขาชอบไม่ยืมสีครับผมก็เลยไม่พอใจมากครับต่อไปก็คือครูเรืองชอบถ่ายคลิปนักเรียนครับครูเรืองบอกว่ากลัวจำเด็กนักเรียนไม่ได้ครับครับผมคุณรู้สึกไงกับครูเรืองบ้างครับไม่รู้ครับครับแล้วคุณรู้สึกไงกับคุณเลี้ยงมั้งครับโอเคครับคุณโอเคหรือเปล่าครับที่คุณเลี้ยงใช้บ้านของคุณทำงานกิจกรรมไม่โอเคครับครับซึ่งเขาไม่โอเคมากที่คุณเลี้ยงเอาลูกบ้านของเขาไปทำโอ่งมังกรสุดเท่ครับเขาบอกว่าเขาเซียนมาประมาณ 4-5 วันมากครับแล้วคนนี้รู้สึกไงคุณเลี้ยงครับรู้สึกว่าคุณเลี้ยงชอบมาช่วยงานครับมาแก้งานเขาคุณเลี้ยงคุณเลี้ยงมาแก้งานให้ตลอดเลยครับโดยเฉพาะของเจียงศักดิ์แล้วคุณเลี้ยงก็บอกว่าอู้สวยมากเจียงศักดิ์สวยมากครับแต่คุณเลี้ยงไม่ช่วยของผมเลยผมก็รู้สึกน้อยใจเล็กๆน้อยๆครับที่ไม่ช่วยเพราะเราเก่งอยู่แล้วครับแต่ว่าเจียงศักดิ์มันก็ทำเสร็จก่อนตลอดเลยครูก็ไปช่วยเจียงศักดิ์บ่อยมากมีคำคมไหมมีคำคมไหมคำคมก็คือคัตเตอร์ครับไม่ต่างจากมีดเลยตึกโตฉันนางสาววรวรรณโตโมม3ทับ1มันบักเลขที่17ค่ะณวันนี้หนูโดนครูเรืองบังคับมาสัมภาษณ์ค่ะหนูจะมาบอกเล่าความรู้สึกของการได้เรียนกับครูเรืองมาประมาณ1เทอมนะคะก็คือการเรียนกับครูเรืองมีทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มด้วยข้อเสียก่อน ข้อเสียของครูเรืองคือครูเรืองชอบทำงานให้คนอื่นเช่นครูเรืองตอนที่เพื่อนไม่มาครูเรืองจะเอางานไปให้เพื่อนทำซึ่งเพื่อนบางคนก็ยังไม่เสร็จเลย ก็จะมีงานล้นก้นนิดนึงก็จะมีงานล้นเกินไปนิดนึงก็อยากให้ครูเรืองปรับปรุงก็อยากให้ครูเรืองเอางานอันนั้นไปให้เป็นการบ้านไปทำที่บ้านก็ได้ไม่ต้องทำที่โรงเรียนตลอดก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นชื่อเพื่อนนะคะแต่ว่าผลงานที่ทำมันเป็นฝีมือของคนอื่นมันก็จะแบบไม่ดีเพื่อนก็จะไม่มีความภูมิใจนะคะหนูคือคนที่ทำให้เพื่อนค่ะทรัพย์สินทางปัญญาของหนูค่ะก็แล้วก็ข้อดีของครูเรืองก็คือการเรียนกับครูเรืองจะมีความฟรีสไตล์มากๆไม่เป็นการเรียนสไตล์ที่ไม่เหมือนใครค่ะ
แล้วก็การเรียนของครูเรืองก็เป็นคาบที่สามารถช่วยให้ผ่อนคลายได้จากผ่อนคลายได้จากงานของวิชาอื่นๆค่ะแล้วก็ first impression แรกที่หนูมี first impression แรกที่หนูมีต่อครูเรืองก็คือครูเรืองเป็นคนที่เป็นครูที่ใช้คำว่าแปลกประหลาดไม่ได้เพราะว่ามันจะดูแปลกเกินใช้คำว่าพิเศษกว่าคนอื่นค่ะคุณนาเบาหน่อยใช้คำว่าพิเศษกว่าคนอื่นเพราะว่าครูเรืองเป็นครูที่แบบว่าไม่มีไม่กี่คนที่แบบว่าจะถ่ายคลิปบรรยากาศรอบๆโรงเรียนหรือว่าถ่ายคลิปบรรยากาศเด็กนักเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะไม่ค่อยเห็นได้บ่อยซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะว้าว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 จบการรีวิวแบบไม่อวยค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียนกับอาจารย์มาเราเรียนก็สนุกมากครับมีความรู้ครับถ้าระบายสีเทียนครับสีช็อกเนาะเรียนกับอาจารย์มาค่อนข้างที่จะเหนื่อยครับแล้วก็สนุกด้วยแต่ส่วนมากกินเหนื่อยมากกว่าครับเดินใช้บ่อยมากครับท่านก็เลี้ยงขนมบ่อยอยู่ครับดีมากครับก็อร่อยครับต่อได้เลยแตงโมอิ่มเลยนะเองแตงโมอิ่มเลยครับไอ้นี่กินเยอะกว่าผมอีกอ่ะ3ปีที่ผ่านมาประทับใจอะไรที่สุดประทับใจเหรอได้ทุกอย่างบทเรียนอาคารสถานที่เพื่อนพ้องพี่น้องได้หมดที่ไปที่ไปปั้นกับจานอ่ะดีใจที่สุดละมีความสุขแล้วก็สนุกมีเพื่อนได้ทำอะไรหลายอย่างที่ไม่เคยทำแล้วก็ได้ไปแข่งด้วยอาจจะแพ้ก็ไม่เป็นไรก็สนุกดีเหมือนกันครับของผม3ปีของผมว่าสนุกกว่าที่ผมอยู่6ปีตอนมาถึงปีครับอยู่มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่ามันได้เปิดโลกดีครับได้เรื่องทั้งเล่นกีฬาได้ทั้งแข่งปั้นได้เจอเพื่อนที่ก็ดีไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแล้วก็รู้สึกถ้าเกิดจากกันก็คงเสียใจแน่นอนครับนี่ครับครับอะไรอ่ะจากกันใช่ครับผมก็ไม่รู้จะต่อหรือเปล่าคำคมหน่อยมีคำคมเหรอจึงเราจะจากกันแต่เราก็สมอลแตกกันอยู่นะโอเคที่พอเอาคำคมเดี๋ยวพอโอเคครับเรียนผู้เรียนมา1ปีการศึกษารู้สึกไงบ้างครับดีครับก็รู้สึกดีแล้วก็สนุกครับผมเวลาจานให้เอาสีช็อกหรือสีเทียนมาเพื่อนไม่เอามาจานก็ไม่เคยว่าไม่เคยโกรธก็รู้สึกสนุกที่ได้เรียนกับจานครับรู้สึกได้ทำงานครับแค่นี้ที่หนูวาดรูปไม่สวยเพราะว่าพี่ดีมบังตาค่ะก็สำหรับหนูอ่ะครูค่อนข้างที่จะบอกว่านิสัยดีสนุกอ่ะเรียนแล้วแบบรู้สึกแอคทีฟมากขึ้นจากที่หนูแบบไม่ค่อยชอบศิลปะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งอ่ะเนาะแต่ว่าครูสอนดีมากจริงๆทำให้หนูแบบว่าชอบศิลปะมากขึ้นแต่อย่างเดียวคือครูน่าจะสอนอันอื่นที่ไม่ใช่สีช็อกเพราะว่าไม่มีความสามารถด้านนี้เลยแล้วก็ไม่ชอบมากแล้วก็เป็นครูที่ปล่อยตรงเวลาตลอดทุกคาบไม่เคยให้งานเด็กกลับไปทำที่บ้านยกเว้นที่บอกว่านักเรียนขอกลับไปทำที่บ้านเองส่วนใหญ่เป็นคนที่แบบว่าไม่ได้เร่งนักเรียนเรื่องงานเท่าไหร่ก็แบบให้เวลางานหนึ่งสองอาทิตย์เนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยสำหรับหนูแล้วทำแบบเรียนไปไม่เครียดไปนี้ไม่เหมือนวิชาอื่นที่หนูต้องมานั่งเครียดเองโอเคค่ะจูนร้องเพลงโอ้จูนคำคมปั่นฮะทำให้ฉันเติบโตจนจำว่าฉันเดินไม่ได้รถบ่มีน้ำมันไอหาเงินบ่ทันมาแล้วเราแอคซิเดนต์นิดนึงเราก็เลยไปคิดคำคมมาใหม่แล้วเมื่อกี้มาอีเขินน่ะน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งตื่นเอ๊
คแล้วก็อยากเป็นภูไทยครับเพราะว่าจะได้อร่อยถูกใจเด็กไทยทุกคนเย้ไปว่าอันนี้จะเป็นการประสานเสียงระหว่างโนบิกับข้าวโอ๊ตนะคะหนึ่งสองอาจารย์ท่านนะคะอยากให้ครูเรืองทำคลิปตลอดไปนะคะเพราะว่าคลิปของครูมันดีมากหนูอยากให้ครูถ่ายวอล์กวิกค่ะคิดถึงพี่ต้อยที่ซอยสนิทคิดถึงพี่นิดคิดถึงพี่นิดอะไรตอนที่อยู่ตอนที่อยู่ข้างบ้านได้คิดถึงพี่ต้อยที่ซอยสนิทสกิบดีดอบดอบดอบเย้สกิบดีดอบดอบดอบ yes yes สกิบดีดอบดอบ deep deep สกิบดีดอบดอบดอบ yes yes สกิบดีดอบดอบ deep deep ฮาร์ดเวลเวลวารีสกิบดีสกิบดีสกิบดีฮาร์ดเวลเวลวารีสกิบด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 ีคุณเอาลงหมดไหมเนี่ยโอ้เห็นในรายการโชคดีโชคดีเก่งใจมาก